สวัสดีครับขอต้อนรับตากล้องและผู้ที่รักการถ่ายภาพทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเสียงกล้องครับรายการที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะครับได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้เรื่องราวของการถ่ายภาพผลิตรายการโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากรมศึกษาธิการครับด้วยความมุ่งหวังนะครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้รับความรู้เพื่อไปพัฒนาทักษะของตัวเองนำไปใช้ในเวลาว่างหรืองานอดิเรกรวมไปถึงอาจจะพัฒนาไปถึงประกอบอาชีพในอนาคตของคุณผู้ชมก็ได้นะครับเอาละครับตอนนี้ครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราไปพบเรื่องราวดีๆกับรายการเสียงกล้องกันเลยครับถ้าหากจะถามว่ามีสูตรสำเร็จหรือเคล็ดลับที่ลับสุดยอดในการถ่ายภาพหรือเปล่าคำตอบคือไม่มีครับเพราะการถ่ายภาพเปรียบเสมือนการถ่ายทอดงานศิลปะจากอิสระทางความคิดของจิตรกรรังสรรค์ความสุนทรีสู่สายตาผู้พบเห็นภาพถ่ายก็เช่นกันอยู่ที่ช่างภาพจะสื่ออะไรให้ใครมองอย่างไรก็สุดแล้วแต่ถ้าอยากได้เคล็ดลับในการถ่ายภาพเพื่อพัฒนาฝีมือแล้วก็เชิญทางนี้เลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึง10เคล็ดลับในการถ่ายภาพนะครับสำหรับแขกรับเชิญของเราที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะครับท่านมีประวัติความเป็นมาน่าสนใจทีเดียวนะครับรักและก็ชื่นชอบการถ่ายภาพมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับโดยได้รับแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นถ่ายภาพมาจากห้องภาพที่ตลาด100ปี3ชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับน่าสนใจมากทีเดียวนะครับรวมไปถึงผ่านประสบการณ์ทำงานจากบริษัทหลากหลายที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพและกล้องถ่ายภาพนะครับรวมไปถึงครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นะครับในการเสด็จถวายงานถ่ายภาพนะครับทั้งในและต่างประเทศเลยทีเดียวนั่งอยู่ตรงนี้กับผมแล้วครับคุณสยามเอี่ยมพิชัยฤทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับประวัติความเป็นมาของอาจารย์นี่น่าสนใจมากเลยนะครับรักการถ่ายภาพมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนี่เริ่มถ่ายภาพตอนกี่ขวบครับตั้งแต่10ขวบฮะโอ้10ขวบนี่เด็กมากเลยเพราะที่บ้านพี่สาวผมเนี่ยผมเรียนหนังสือที่ตลาด100ปี3ชุกจากเราก็ไปอาศัยพี่สาวอยู่ที่ชื่อว่าห้องภาพศิลป์ธรรมชาติครับนะแล้วก็ถ่ายรูปครูพักรักจำมาฮะถ่ายแต่นั่นมาตอนนั้นสมัยนั้นก็ไม่มีใครสอนเราก็ดูพี่เขยเขาเป็นเจ้าของร้านถ่ายรูปแล้วเราก็เรียนรู้ไปโดยธรรมชาติครับผมวันนี้ครับอาจารย์จะมาถ่ายทอดเคล็ดลับในการถ่ายภาพอาจารย์บอกมี10เคล็ดลับนี้รับรองถ่ายภาพดีแน่นอนก็ใช้ได้ฮะถ้าเรายึดถืออันนี้นะฮะหรือคือการถ่ายภาพเนี่ยถ้าเราไม่มีแบบอย่างเหมือนนักกฎหมายครับต้องมีเบสิกเรื่องของกฎหมายครับการถ่ายภาพถ้าเรารู้เรื่องสักหน่อยเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกครับครับจะได้มีแนวทางนิดนึงงั้นมาเริ่มต้นที่เคล็ดลับที่1กันเลยครับอาจารย์ครับเคล็ดลับข้อแรกนี่คืออะไรครับต้องรู้จักกล้องของท่านฮะต้องรู้จักกล้องของท่านครับคือเวลาถ้าเรามีกล้องถ่ายรูปมาตัวนึงเนี่ยครับผมเราจะเริ่มต้นยังไงดีนะฮะเราก็ต้องเรียนรู้นะต้องเรียนรู้ว่าวิธีถือกล้องทำยังไงเลิกจากเรียนรู้การถือกล้องแล้วเราต้องรู้จักวิธีการใช้กล้องด้วยครับแม้ฟังก์ชันต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยเราต้องเรียนรู้มันครับเราก็ต้องมาอ่านหนังสือคู่มือครับผมนะขอให้อ่านหนังสือคู่มือครับนะครับอย่างกล้องถ่ายรูปถือนี่เราควรจะถือยังไงถืออย่างนี้ DSLR จะถือยังไงครับถ้าเป็นกล้องแบบนี้เนื่องจากน้ำหนักกล้องเบาเราก็ควรจะถือยังไงครับและอีกประการหนึ่งท่านจำไว้เลยครับถ้าท่านกล้องใดนะฮะมีแฟลชในตัวนะครับครับผมมีแฟลชในตัวอย่างเนี้ยมีแฟลชในตัวอย่างเงี้ยจำไว้เลยถ้าภาพเนี่ยคือเรากลัวนิ้วไปบังหน้ากล้องอันที่หนึ่งครับผมอันที่สองกลัวไปบังแสงแฟลชครับนะถ้ารูปแนวนอนก็เป็นอย่างงี้ถ้ารูปแนวตั้งมาไหนปุ๊บเนี่ยเราเอาด้านที่มีแฟลชเนี่ยอยู่ข้างบนไม่ควรเอาไว้ข้างล่างอ๋อเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าไว้ข้างล่างแล้วมือต้องบังแสงแฟลชแน่แฝงกันไปไม่ไกลถึงที่เราต้องเอาไว้ข้างบนนี้นะครับครับผมอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างให้ส่วนฟังก์ชันต่างๆในกล้องนี้ก็ต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้ต้องรู้จักมันมีโหมดต่างๆทีนี้กล้องหลายยี่ห้อหลายแบบมีเมนูภาษาไทยด้วยครับนะก็จะขจัดปัญหาให้ได้อีกส่วนหนึ่งนะครับนี่เป็นเคล็ดลับข้อที่1นะครับคือต้องรู้จักกล้องของตัวเองใช่ครับนะครับว่ามีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนี่ข้อ2คืออะไรครับต้องเตรียมกล้องให้พร้อมอยู่เสมอครับหมายความว่ายังไงครับเหมือนตำรวจน่ะต้องพกปืนไว้พกปืนอย่างเดียวไม่พอต้องขึ้นนกไว้เลยเซฟตี้ไว้เจอผู้ร้ายยิงปังได้เอาใหม่ถึงแบบเราต้องพร้อมต้องพร้อมครับพอหยิบขึ้นมาเราถ่ายเราก็ถ่ายได้เลยระหว่างที่เดินไปแล้วก็เตรียมพร้อมกล้องของเราไปครับสมมติว่าเราจะไปถ่ายรูปอะไรก็แล้วแต่นะกล้องเราต้องเปิดออนไว้เปิดสวิตช์ออนไว้นะครับเราขับรถไปก็กล้องวางไว้ข้างๆตัวเรานะครับบางทีอาจจะมีการเกิดภาพที่มันเกิดขึ้นยากนะฮะ
เนี่ยเราก็สามารถยกกล้องขึ้นมาถ่ายได้รูปได้เลยไม่เปลืองแบตเหรออาจารย์กล้องเราเนี่ยถ้าไม่ทำงานติดต่อกันประมาณสัก 5-6 วินาทีมันจะตัดไฟเองพอตัดไฟปุ๊บมันยังสแตนบายอยู่พอแตะชัตเตอร์ปุ๊บถ่ายได้เลยเราต้องเตรียมพร้อมนะฮะกล้องแบตเตอรี่ต้องพร้อมนะฮะอะไรต่างๆนะฮะครับผมครับผมเคล็ดลับข้อต่อไปครับอาจารย์คืออะไรครับต้องถือกล้องให้นิ่งๆครับโอ้โหอันนี้บางทีฝึกยากเหมือนกันครับกล้องตัวเล็กๆนี่มันก็ง่ายนะมันเบาครับมันเบาสังเกตดูคนที่ใช้กล้องเล็กๆถ่ายรูปไม่ค่อยได้ดีครับเพราะว่าน้ำหนักมันเบาครับน้ำหนักเบาปุ๊บมันก็เวลาจะถ่ายปุ๊บกดชัตเตอร์ปุ๊บกล้องมันจะสั่นเขากล้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยจึงมีระบบ VR vibration reduction คือลดการสั่นสะเทือนมาให้เรานะครับก็ขอให้ใช้ที่มีระบบลดการสั่นสะเทือนได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปที่มืดๆแสงน้อยเราจะถือให้นิ่งๆทำไงแล้ววิธีที่ดีที่สุดก็คือเราใช้ขาตั้งครับครับผมแต่นี่คนเราจะสะพายขาตั้งไปถ่ายรูปทุกรูปเป็นไปไม่ได้นั่นสิครับแล้วก็ต้องถือให้นิ่งต้องรู้จักการถืออย่างนี้นะฮะถือเข้าไปหรือถ้ามีโต๊ะงี้ก็ต้องเอามือวางงี้เข้าไปแล้วถ่ายครับนะฮะอันนี้จะช่วยให้นิ่งขึ้นใช่ไหมนิ่งขึ้นวิธีฝึกถือกล้องให้นิ่งเนี่ยครับคุณไปหาไฟฉายเล็กๆมาอันนึงครับนะฮะมาติดลงบนกล้องไฟฉายเล็กๆติดบนนี้นะฮะแล้วส่องไปที่กำแพงสีดำครับกลางคืนครับผมนะฮะแล้วก็เปิดไฟไว้แล้วก็กดชัตเตอร์แล้วดูไอ้แสงไฟฉายที่เป็นไปสัมผัสกับผนังสีขาวหรือสีดำแล้วว่าแล้วกดแล้วมันยังสั่นอยู่หรือเปล่าถ้ามันสั่นแล้วก็แสดงว่าไม่นิ่งไม่นิ่งแต่ถ้ากดแล้วมันยังนิ่งอยู่ก็แสดงว่าใช้ได้อันนี้เป็นวิธีการฝึกง่ายใช้ไฟฉายครับผมนะฮะติดไว้บนนี้นะฮะเอาหนังยางรัดหรือสก็อตเทปติดอะไรก็แล้วแต่นะครับครับอันนี้ก็ต้องถือให้นิ่งๆถ้าถือนิ่งไม่ได้เนี่ยฮะวิธีถือก็ต้องถือให้นิ่งหรือใช้ขาตั้งไปเลยนะฮะต้องใช้ขาตั้งนี่ก็ใช้ขาตั้งสูงไปเลยนี่นะครับนี่ใช้ขาตั้งสูงไปเลยอันนี้ใช้ขาตั้งใหญ่นะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าถ่ายพวกวิดีโออะไรแล้วเนี่ยขาตั้งนี่เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเพราะว่าบางทีไม่นิ่งนะมันไม่นิ่งแล้วมันจะสั่นแล้วดูแล้วเวียนศีรษะมากครับผมนะครับไปถึงเคล็ดลับข้อต่อไปกันเลยครับข้อที่4นะให้ตัวแบบมีแอคชั่นนะหมายความว่ายังไงครับไม่ให้ยืนเคารพธงชาติตลอดเวลาไม่ใช่ยืนแข็งทื่ออย่างเดียวนะต้องมีแอคชั่นเห็นไหมสองรูปนี้เปรียบเทียบไปใช่ไหมเคล็ดลับในการถ่ายภาพคนเนี่ยก็บอกให้เกิดสรีระวิทยาทางโครงสร้างทรงสามเหลี่ยมเห็นไหมข้อสองนี้เป็นโครงสร้างเหมือนกันไหมให้มีแอคชั่นหน่อยอย่างเงี้ยดูแล้วมันจืดครับบางทีถ้าไปถ่ายลูกหลานนะน้องนุ่งเนี่ยให้กระโดดบ้างอะไรบ้างอ๋อมันจะได้ดูแบบมีชีวิตชีวาแบบอย่างนี้นะใช่ครับให้มีชีวิตชีวาบ้างนะฮะผมหรืออย่างนี้นะก็อาจจะเป็นภาพตลกน่ารักคือแอคชั่นของเขานะครับก็จะได้ภาพคือให้มีภาษาอังกฤษเขาเรียก make people busy ครับคือทำให้มีกิจกรรมเลยสักหน่อยครับผมเอามือไปแตะไหล่เงี้ยเป็นแฟนกันเนี่ยคนรักกันเนี่ยแล้วก็กระดูกภาพดีขึ้นนี่จะเป็นเงี้ยฮะเป็นโครงสร้างทรงสามเหลี่ยมใช่ไหมฮะครับผมเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้ขึ้นมานะฮะนะครับดูดีครับครับครับทีนี้เคล็ดลับข้อต่อไปครับคืออะไรครับให้ตัวเอกอยู่ในกฎ3ส่วนกฎ3ส่วนคืออะไรครับอาจารย์กฎ3ส่วนนี่ก็บอกให้แบ่งช่องมองภาพในกล้องเนี่ยออกเป็น3ส่วนเป็นเขาเรียกว่าจุดตัด4จุดเป็น9ช่องแสดง9ช่องครับผมซึ่งผมจะพูดในบทต่อไปนิดนึงอ๋อครับผมนะฮะว่าจะใช้ไงบ้างตัวเองในกฎซ้ำอย่างเงี้ยแทนที่เราจะเอาตัวเอกไว้ตรงกลางภาพครับนะฮะเราก็เอาไว้ที่มันเนี่ยริมๆอย่างเงี้ยนะฮะหรือจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะครับเมื่อก่อนนี้เราถ่ายรูปเราชอบเอาไว้ตรงกลางตรงกลางแต่นี้เราเอาตัวเอกคือใบหน้าของคนเนี่ยกำลังนั่งเขียนล่มอยู่เนี่ยก็เป็นตัวอยู่ในกฎ3ส่วนตรงนี้นะครับนะฮะหรืออย่างนี้ตัวเอกของคนก็คือดวงตาดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจครับเราก็ดวงตาไว้ที่กฎ3ส่วนตรงนี้ครับนะฮะครับผมครับหรือเรือเงี้ยเห็นไหมฮะเรือลำนี้กันฮะจอดอยู่เนี่ยเมื่อก่อนนี้เราก็ชอบไว้ตรงกลางเราก็ไว้มุมสักอันนึงแบบนี้มันจะได้ดูมีเขาเรียกว่ามีเอกภาพนะฮะดูแล้วมันไม่แย่งนำสายตานะฮะเราก็จะเห็นภาพอย่างนี้ดีครับผมหรือคนเดินนี่เหมือนกันโอ้นี่สวยนะฮะก็อยู่ในกฎ3ส่วนนะครับครับคุณผู้ชมครับเราได้เคล็ดลับดีๆ5ข้อไปแล้วนะครับที่อาจารย์สยามนะครับฝากเราไว้เดี๋ยวเรากลับมาติดตามอีก5ข้อที่เหลือนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีเรื่องราวดีๆนะครับจากอาจารย์สงครามโพวิไลมาฝากคุณผู้ชมไปติดตามก่อนครับว้าก๊าซเสียอีกแล้วอาจารย์คะแบบนี้กล้องจะเสียด้วยไหมคะ
ครับส่วนใหญ่นักถ่ายภาพส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกล้องเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์การถ่ายภาพผมเองก็เหมือนกับคนอื่นๆครับท่านเองก็อาจจะเหมือนกับคนอื่นๆครับที่มีปัญหาโดยเฉพาะยุคปัจจุบันนี้เราเป็นยุคของอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเป็นยุคของอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีระบบบวกลบ00111100เขาเรียกว่าเป็นระบบไฟฟ้าอิเล็กตรอนนะครับแน่นอนครับหลายท่านอาจจะเจอปัญหาสิ่งหนึ่งซึ่งไม่คาดคิดมาก่อนนั่นก็คือเรื่องของการ์ดครับนะฮะผมเองนั้นเวลาที่เราจะไปถ่ายภาพเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องมีการ์ดนะครับการ์ดมีหลายแบบมีหลายชนิดแต่ว่าถ้าเป็นกล้องใหญ่ๆแล้วก็ใช้การ์ดแบบนี้ครับนะครับที่เราเรียกว่า CF card นะครับก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านต้องระวังเวลาใช้การ์ดก็คือพวกช่องเหล่านี้แหละครับนะครับเช่นมีฝุ่นมีละอองนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องเสียบการ์ดอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้นะครับนี่ถามว่าถ้าการ์ดมีปัญหาเนี่ยจะทำให้กล้องเสียไหมมันมีได้2กรณีครับกรณีที่1ถ้าท่านใส่ไปผิดด้านแล้วก็ดันทุลังที่จะใส่เข้าไปนะครับเช่นผมเปิดฝาการ์ดโคเวอร์แล้วก็กดตัวการ์ดออกมาอย่างนี้นะครับถ้าผมใส่อย่างนี้ถูกต้องครับแต่ถ้าผมใส่กลับด้านโดยที่ไม่ได้ระวังมันใส่ไม่ได้แต่หลายคนไม่รู้เช่นเด็กๆเริ่มฝึกหัดใหม่ๆหรือลูกหลานของท่านถอดออกมาแล้วเสียบผิดพยายามจะดันเข้าไปให้ได้อย่างนี้นะครับการ์ดก็เสียกล้องก็เสียถ้าเสียตรงบริเวณที่ใส่ไอพอดของช่องการ์ดนี่นะครับแน่นอนนะครับท่านก็ต้องไปซ่อมนะครับแต่ว่าคำถามที่มีอยู่บ่อยว่าถ้าการ์ดเสียทำให้กล้องเสียไหมถ้าการ์ดเสียโดยวิธีอื่นไม่ทำให้กล้องเสียเช่นตกแตกนะครับบิดงออย่างแรงหรือไปวางไว้ใกล้ความร้อนหรือไปทิ้งไว้ในรถที่มันร้อนจัดก๊าซเสียครับนะเมื่อก๊าซเสียอะไรจะเกิดขึ้นครับมันก็ใส่เข้าไปไม่ได้ก็ได้ถ้าใส่เข้าไปไม่ได้ก็อย่าไปฝืนนะครับก๊าซเสียทำให้กล้องเสียไหมไม่เสียครับนะครับแต่ท่านต้องดูให้ดีว่าก๊าซที่มันใช้งานไม่ได้อย่าพยายามใส่เข้าไปนะครับท่านก็จะปลอดภัยจากการที่เปลี่ยนก๊าซใหม่ซะแล้วก็ค่อยเอามาใส่ที่กล้องก็จะทำให้ถ่ายภาพต่อไปได้อย่างสบายใจครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับถึง10เคล็ดลับในการถ่ายภาพเราได้5เคล็ดลับไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันอีก5เคล็ดลับที่เหลือกันครับอาจารย์สยามครับต่อไปคืออะไรครับเคล็ดลับต่อไปข้อที่6นะฮะครับผมเขาเรียกว่าใช้หลัก3กอถ่ายภาพทิวทัศน์ถ่ายภาพวิวถ่ายภาพวิวอะไรคือ3กอครับกอที่1คือถ่ายเห็นใกล้ใกล้กลางกลางไกล3หลักแค่นี้แค่นี้ถ่ายภาพวิวสวยถ่ายที่ไหนก็สวยเมื่อนั้นเอาใกล้คือมันต้องถ่ายทั้งภาพอย่างนี้ฮะถ่ายนี่ใกล้ใกล้ถ่ายเห็นตรงนี้อ๋อครับผมกลางตรงนี้ครับไกลตรงนี้ไกลคือท้องฟ้าครับเนี่ยใกล้นี่พุ่มไม้เนี่ยนะฮะกลางนี่พญานาคพ่นน้ำครับแล้วก็ไกลคือท้องฟ้าเพราะถ้าเราถ่ายแบบนี้เราใช้หลักแบบนี้เสมอเราจะได้ภาพที่สวยนะครับใกล้ก็คือดอกไม้ดอกไม้กลางแล้วก็ไกลนะฮะคือหมายความว่าเราจะต้องกำหนดไว้ก่อนในภาพเราว่าอะไรควรจะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้หรือบางทีไปเที่ยวชายหาดครับเมื่อก่อนเราถ่ายภาพทะเลกับท้องฟ้าครับมันก็ดูแล้วมันไม่เห็นมีอะไรขึ้นมาใช่ๆต่อไปเอาคนไปยืนที่ชายหาดหน่อยให้เห็นเกาะแกงหินหน่อยเป็นฉากหน้าครับนะฮะแล้วก็ตัวต่อไปก็ทะเลแล้วก็ฉากหลังก็คือท้องฟ้ามีเห็นใกล้เห็นกลางเห็นไกลเท่านี้สวยสวยนะครับสวยครับครับนี่เป็นเคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับเคล็ดลับต่อไปครับอาจารย์ต้องดูทิศทางของแสงและสีครับดูยังไงครับอันนี้การถ่ายภาพสมัยโบราณเนี่ยเราถ่ายภาพกันเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยหนูถ่ายอย่าถ่ายย้อนแสงนะให้ถ่ายตามแสงครับคือหันหลังให้พระอาทิตย์หันหลังให้พระอาทิตย์ครับแล้วถ่ายไปออกมาสวยครับผมนะฮะถ้าถ่ายย้อนแสงเมื่อไหร่ปุ๊บภาพมันจะเขาเรียกว่าภาษาเขาเรียกฟอกนะมันจะพร่าสมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีในเรื่องของเลนส์เรื่องอะไรยังไม่พัฒนามากเขาก็จะไม่ถ่ายย้อนแสงแต่สมัยนี้ก็ถ่ายย้อนแสงได้แล้วนะเพราะเลนส์เขาได้พัฒนาขึ้นยิ่งเลนส์ใหม่ๆที่มีระบบนาโนโค้ดด้วยระบบนาโนเนี่ยสามารถถ่ายย้อนแสงได้โดยไม่แสงไม่แฟร์ไม่ฟุ้งนะครับและการถ่ายในการถ่ายภาพเนี่ยเราต้องดูทิศทางของแสงว่าแสงมันเป็นยังไงนะฮะและในอย่างภาพนี้เป็นภาพที่ค่อนข้างถ่ายยากเพราะอะไรไหมฝั่งหนึ่งแสงเยอะแสงสว่างอีกฝั่งหนึ่งแสงมันน้อยมันอยู่ในร่มครับผมเราต้องพยายามที่จะทำยังไงให้แสงสองข้างนี้มันใกล้เคียงกันมากที่สุดเราก็ต้องมีระบบวัดแสงเข้ามา
ครับผมแต่กล้องสมัยใหม่นี้มันพัฒนามากมันสามารถเฉลี่ยแสงให้เราได้เราไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยตั้งกล้องไปปุ๊บถ่ายเลยนะฮะมันก็จะได้เฉลี่ยแสงให้เราได้อย่างนี้นะครับครับผมหรือบางทีอย่างนี้เหมือนกันอันนี้มันเป็นภาพสีแต่สิ่งของที่เราถ่ายเนี่ยแล้วเมื่อเราเขาเรียกแสงมาด้านนี้ด้านข้างนี่นะฮะครับผมมานี่นะครับอันไหนที่มันไม่โดนแสงก็จะดำคล้ายๆเป็นรูปขาวดำไปนะครับหรืออย่างนี้เหมือนกันอันนี้เป็นแสงตอนยามเย็นนะครับนะอันนี้ก็เป็นแสงธรรมชาตินะกล้องสมัยนี้มันก็พัฒนามากนะเราไม่ต้องไปยุ่งยากมากในเรื่องของอะไรต่างๆนะครับเราก็สามารถถ่ายได้เลยครับครับนะครับอ้าวมาถึงเคล็ดลับข้อต่อไปครับอาจารย์ใช้แฟลชในบางโอกาสความหมายคือความหมายก็คือตาติดแล้วเนี่ยเรามีความเชื่อว่าเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยนะครับเฉพาะกลางคืนเราต้องใช้แฟลชครับแต่บางสมัยนี้มันไม่ใช่ละสมัยนี้บางทีกลางวันเราต้องใช้แฟลชครับผมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเงี้ยในบรรยากาศคนที่อยู่ในร่มถ่ายย้อนแสงอะไรเงี้ยเราต้องใช้แฟลชครับผมนะฮะเราต้องใช้แฟลชแบ้งในบางโอกาสแต่นี้ในการถ่ายรูปหมู่อย่างนี้สังเกตดูไหมครับจะไม่มีใครหลับตาเลยครับผมเห็นไหมแล้วเรารอยยิ้มฟันเสมอกันหมดเลยเพราะอะไรครับเคล็ดลับอยู่ตรงไหนครับอันนี้ถ้าคุณถ่ายรูปหมู่เยอะๆเนี่ยคุณให้ตัวแบบเนี่ยหลับตาก่อนให้หลับตาทุกคนหลับตาผมนับหนึ่งสองสามแล้วลืมตาแล้วพูด14พร้อมๆกันนะครับลายฟันจะได้เท่ากันหมดอ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับที่นอกเหนือนะอาจารย์นอกเหนือครับแต่อย่างผมหลับตาปุ๊บอ้าวทุกคนหลับตานะครับ1 2 3ลืมตาแล้วพูด14ออกมาสวยมากโอ้เป็นเคล็ดลับที่ดีมากนะอาจารย์นะแล้วทุกคนจะไม่หลับตาเพราะไปหลับมานานแล้วครับเราหลับให้เขาหลับก่อนที่เราจะถ่ายทำแล้วอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอีกอันนึงงั้นการใช้แฟลชในบางโอกาสก็คือแบบนี้อย่างเงี้ยอย่างน้องคนนี้มันการอยู่ในร่มเห็นมั้ยฮะข้างนอกสว่างครับผมอย่างฮะอย่างนี้ถ้าเราจะใช้วิธีการชดเชยของแสงก็ได้ซึ่งเราจะพูดในโอกาสต่อไปนะครับครับอย่างเงี้ยเราก็ใบหน้าน้องจะไม่เห็นเลยเราก็ใช้แฟลชเข้าไปช่วยเห็นมั้ยฮะภาพมันจะชัดขึ้นงั้นแสงข้างในกับแสงข้างนอกจะเท่ากันครับนะครับแต่บางคนเขาก็บอกว่าพอใช้แฟลชแล้วหน้าเขาไม่ธรรมชาติไม่ธรรมชาติเลยไม่ธรรมชาติแต่ก็จำเป็นบางรูปเราจำเป็นเราจะต้องใช้แฟลชเข้ามาช่วยเพราะงั้นก็คือเลือกใช้ในบางโอกาสใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับผมทีนี้มาถึงเคล็ดลับข้อต่อไปครับ39ตั้ง ISO ครับให้ตรงกับสภาวะของแสงหรือตั้ง ISO Auto ครับทีนี้เราจะต้องตั้งไงถ้าแสงมากเราตั้ง ISO น้อยครับผมแสงน้อยตั้ง ISO เยอะISO ก็คือเป็นมาตรฐานของความไวในการรับแสงครับนะครับก็คือสรุปแล้วเนี่ยถ้า ISO น้อยๆ100 200 300 400เนี่ยถ่ายในที่แสงเยอะๆถ้า400ขึ้นไปปุ๊บให้ถ่ายในที่มืดๆในแสงน้อย400 800ครับตอนนี้คนเราเนี่ยจะมัวตั้ง ISO อย่างงู้นอย่างนี้ไปเรื่อยเนี่ยมันไม่ทันการครับเราตั้ง ISO Auto ไปเลยกล้องทุกรุ่นทุกยี่ห้อมันจะมีคำว่า ISO Auto แล้วก็คลิกขวา Yes ไปเลยในกล้องของท่านครับนะฮะเราอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราผมไปถ่ายตอน 6:00 น.ครับตี 5:00 กว่าๆนะฮะที่ทุ่งพะเมนนะฮะครับนะแล้วก็ถ่ายตอนกลางคืนอย่างเงี้ยผมก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่อง ISO ก็คือตั้งออโต้ไปเลยตั้งออโต้ไปเลยแล้วกล้องมันก็จะทำงานให้เราเสร็จเห็นไหมฮะมันจะวัดแสงให้เราเสร็จเรียบร้อยว่าแสงอย่างนี้ต้องใช้ ISO เท่านี้เราไม่ต้องไปคำนวณเองกล้องมันคำนวณให้เราเสร็จเรียบร้อยนะครับอ้าวมาถึงเคล็ดลับสุดท้ายกันแล้วครับนั่นคืออะไรครับต้องนำกล้องติดตัวไว้อยู่เสมอครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะไปเที่ยวทีก็ค่อยเอากล้องไปครับจะออกไปทำธุระทีก็เอากล้องไปแต่ผมเดี๋ยวนี้กลับกลายเป็นอย่างนี้ครับเวลาไปทำงานก็ต้องเอากล้องไปพกเอาไว้เหมือนเราพกโทรศัพท์โอ้มีหน้าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มีกล้องถ่ายรูปติดไว้ครับอันนั้นก็มีกล้องถ่ายรูปเห็นไหมหลายคนขนาดในถ้าเขามีกล้องเขาจะเอากล้องมาถ่ายรูปมากกว่านะครับการติดนำกล้องติดตัวไปเสมอเนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างครับครับนะคุณอาจจะไปเจอภาพนะฮะเนี่ยบางทีสาวสมัยนี้หนุ่มๆสมัยนี้นะครับเราไปเจอภาพอะไรที่สวยๆเนี่ยเราจะมีเมื่อก่อนเราไปเที่ยวกันเนี่ยนะฮะเราจะเห็นภาพสวยๆโอ้โหเสียดายไม่ได้เอากล้องมาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเสียดายแล้วครับท่านพกกล้องติดตัวไว้ตลอดเวลาครับนะครับมันก็จะได้ภาพที่คุณประทับใจอย่างยิ่งครับครับผมและนั่นก็เป็น10เคล็ดลับในการถ่ายภาพนะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะได้นำเคล็ดลับนี้นะครับไปปฏิบัติใช้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสยามเอี่ยมพิชัยฤทธิ์มากๆเลยครับสำหรับการมาแนะนำเคล็ดลับดีๆแบบนี้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมครับชมรายการเซียนกล้องไปแล้วนะครับก็อย่าลืมนำเคล็ดลับเทคนิคและก็วิธีการรวมไปถึงประสบการณ์ดีๆนะครับที่ได้รับการถ่ายทอดจากแขกรับเชิญวิทยากรของเราทุกท่านนะครับไปปรับใช้กับการถ่ายภาพของคุณผู้ชมนะครับเพื่อให้การถ่ายภาพของเรานั้นดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเอาละครับสุดท้ายนะครับอยากเชิญชวนคุณผู้ชมเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นติชมรายการก็ได้นะครับส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับรายการเซียนกล้องครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400ครับและนอกจากนั้นครับคุณผู้ชมที่พลาดชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลดีๆจากรายการเซียนกล้องนะครับคุณผู้ชมก็เข้าไปชมรายการหรือไปดาวน์โหลดข้อมูลได้นะครับที่เว็บไซต์ของเราครับ www.etvthai.tv ครับวันนี้ครับรายการเซียนกล้องก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ